เช้าชวนคุยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากมีแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยนะครับไปเริ่มเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการทุบรถนะฮะนำไปสู่การทุบตลาดไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่มีเหตุการณ์ทุบรถนะฮะถัดมา16พฤษภาคมศาลปกครองกลางตัดสินว่ากทม.เองต้องชดใช้นะครับ 1.4 ล้านบาทรวมไปถึงต้องรื้อถอนตลาดทั้ง5แห่งรอบบ้านคุณป้าด้วยนะครับเมื่อวานนี้กทม.ก็ออกมาดูต่อครับว่าจะพิจารณาอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะครับกทม.ขอเวลา10วันครับพิจารณาหลักการเยียวยารวมถึงจะไปไล่บี้ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันโดยเฉพาะที่เขตประเวศนะครับรวมๆแล้วประมาณ15รายตอนนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่ยื่นอุทธรณ์นะครับนายวันชัยถนอมศักดิ์รองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองกลางก็จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับบอกว่าภายหลังการหารือที่จะร่วมกับผู้ว่ากทม.แล้วนะครับรวมถึงฝ่ายกฎหมายสำนักงานเขตประเวศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังศาลมีคำสั่งให้กทม.รื้อถอนตลาดรอบๆทั้ง5แห่งนะครับรวมถึงชดเชยเงินประมาณ 1.4 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ขอเวลา10วันครับพิจารณารายละเอียดคำพิพากษาซึ่งเยอะมากประมาณ100กว่าหน้านะฮะโดยเฉพาะประเด็นรื้อถอนกทม.ยังไม่สามารถเข้าไปรื้อถอนได้เนื่องจากพื้นที่ตลาดตรงนั้นทั้ง5แห่งเป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับก็ต้องดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของตลาดไม่ยอมรื้อถอนก็ต้องขอคำสั่งศาลในการคุ้มครองแล้วก็เข้าไปรื้อถอนต่อไปแล้วก็จะมีการเรียกชดใช้ค่าเสียหายค่ารื้อถอนจากเจ้าของตลาดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของเงินบ้างล่ะการชดเชยให้แก่คุณป้าบุญศรีแสงหยกตระการเรื่องนี้คณะกรรมการก็พิจารณาเป็นรายบุคคลนะครับเพราะว่าต้องไปไล่บี้ราชการที่มีส่วนข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมๆแล้วประมาณ15คนนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เขตประเวศผู้อำนวยการเขตประเวศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่ละคนอาจจะมีความผิดนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็อายุราชการที่ปฏิบัติแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีเหตุเหล่านี้นะครับโดยคิดว่า15คนจะต้องเป็นผู้ที่ชดใช้เงินตรงนี้รวมๆแล้วประมาณ 1.4 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะฮะรวมถึงอาจจะมีความผิดทางวินัยด้วยหรือเปล่าที่ปล่อยปละละเลยละเมิดให้เกิดการสร้างตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้นะครับไปฟังเสียงของท่านรองปลัดกทม.กันนิดนึงครับคำพิพากษานี่ออกมาว่าในแต่ละช่วงในแต่ละปีครับตั้งแต่ปี53เนี่ยเกี่ยวข้องกับใครบ้างปี54เกี่ยวข้องกับใครบ้างปี55 56จนถึงปี60เนี่ยครับเกี่ยวข้องกับใครบ้างเพราะเราต้องมาดูตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิพากษาไว้นะครับเราถึงจะมาแกะได้ว่าเจ้าที่คนไหนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นในส่วนนี้ศาลได้พิพากษาให้กทม.เป็นผู้ชดใช้แต่กทม.เนี่ยก็ต้องมาพิจารณาว่ากรณีนี้เป็นการทำความผิดของเจ้าที่ในกรณีละเมิดหรือไม่ถ้าเป็นกทม.ก็จะไปไล่เบี้ยเอาจากเจ้าที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง15คนนี้ซึ่งอันนี้ครับก็จะมาต้องมาตั้งคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องของมูลละเมิดต่อไปทางด้านนายวันชัยก็บอกนะครับว่าอย่างไรก็ตามกทม.ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลทุกขั้นตอนแต่ขอเวลาศึกษารายละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่อุทธรณ์นะครับทางด้านคุณป้าบางหล่ะเมื่อวานนี้คุณป้าก็ออกมาจากที่บ้านนะครับมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้สึกเห็นใจนะแล้วก็พร้อมที่จะไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าถ้าไปตั้งร้านหรือตั้งตลาดในสถานที่ที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมส่วนเรื่องของการกระทำต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของผู้ว่ากทม.แล้วก็ผอ.เขตประเวศที่ต้องไปดำเนินการที่จะเยียวยาผู้ค้าเหล่านี้นะครับเพราะว่าเกิดจากการปล่อยปละละเลยตั้งแต่ต้นครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณป้าที่ออกมาสัมภาษณ์เมื่อวานนี้คุณป้าก็บอกว่าไม่อยากจะให้ยื้อซื้อเวลาออกไปครับเพราะว่าที่ผ่านมา7ปีทนทุกข์ทรมานกับการละเมิดสิทธิ์โดยมีเจ้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะให้มาชดใช้ให้เรียบร้อยไม่จะให้ยื้อยาวต่อไปอีกหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะเอาคำประกาศของศาลปกครองกลางเนี่ยมาติดประกาศนะก็จะทำป้ายไปแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนป้ายที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้แปะไม่ได้แปะเพิ่มใช่ไหมต้องเอาออกละทั้งหมดป้ายที่อาจจะไม่พอนะครับเอาไปต่อหนึ่งข่าวใหญ่ต่อไป